รูหนูมือขึ้นนะครับนี่หนูกับมีปลากับไรนะครับไปเศร้าเลยครับสวัสดีอากาศตอนเศร้าๆมาเบิ่งบรรยากาศด้านนอกนะครับฟินเท่านอนนี่โอ้ยนะครับนี่เปิดมายามเศร้านะครับพ่อเบาธนศักดิ์นั่งตบปานนะครับตอนนี้เขารอเวลาให้น้ำขึ้นจักน้อยนะครับตอนนี้น้ำมันลงตกบ่ได้นะครับตกปลาบ่ได้นะครับน้ำมันกำลังลงประมาณจะเกือบวงเครื่องหรือทุ่มนึงนะครับน้ำจะขึ้นในรอบนึงน้ำจะขึ้นมาถึงนะครับถึงบริเวณประมาณนี้ต่อข้างจะตกเอาเบ็ดนะครับย้อนลงอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เด็ดสวัสดีครับผมอยู่กับช่องนะครับอีสานใช้บ้านนะครับวันนี้ออกมาหานะครับสางเข้มกลางเต็นท์นอนนะครับอยู่ทางลุงทะเลนะครับอันนี้เป็นคลองใหญ่แล้วก็สิมาตบปลาพร้อมนะครับบรรยากาศเวลาประมาณบ่าย3นะครับที่นี่ไปเข้ายางเส้นทางเข้าสิไปหาสถานที่กลางเตียนนอนครับเมื่อวานที่คือมองไรวะนะครับเบ้าทิศอยู่นี่เวลาน้ำขึ้นอาจจะขึ้นหอดพี่มั้งนี่เนาะเห็นปะน้ำขึ้นมาสูงเกือบด้วยนี่ช่วงนี้น้ำลงอยู่เบ้าทิศเอาทักทายกล้องนะครับเบ้าทิศกำลังย้อนเบ็ดไปสองหลังเฮียยังว่าน่ะประตูเฮียกุ้งลงทุนจะเอากุ้งด้วยนี่ไหมนะครับเฮียกุ้งมาสั่นว่าจะซื้อกุ้งมาจากตลาดสวนผู้เฒ่าเฮียกุ้งตัวโบกุ้งนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับนะครับชาวสนาศักดิ์กำลังแพร่ปลาอยู่มาจีปิ่งปลากดกินนะครับที่นี่เวลาเกือบ1ทุ่มตรงนะครับมึงกินปลากดปลากระจัดกันปลากดทะเลเป็นคลิปปลากดทะเลเป็นไงปลายังไงเนี่ยแม่มันนะครับเนี่ยปลากดใหญ่น้องคุณนะครับปรากฏโอ้โหจังไข่ไข่ผมน่ะปรากฏไข่ผมใช้น้ำไปใช้น้ำไปนะครับปรากฏในปรากฏตั้งเบิด2ตัวโอเคแล้วนะครับหลังจากที่เขาทำการทดสอบนะครับหม่องนอนเราก็เขาสามารถสีกลางปีนะครับไปกลางปี2ปีแล้ว1ปีนะครับ2ปีเขาเลยเดี๋ยวกลางนอนเด็ดจะแป๊บนึงนะครับให้แดดคำแดดลมตกก็นี่นะครับสักครู่กันนะบรรยากาศของการมาสั่งเข็มนะครับสั่งเข็มอยู่ป่านะครับอยู่กลางขอบน้ำมาท่านนะสักครู่นะครับนอนเบิ่งบรรยากาศท้องฟ้าไปครับปลาตัวแรกสำหรับมื้อนี้เราก็สิเป็นเมนูของเฮามื้อนี้รุ่นปลาหน่อยปลาใหญ่ปลาหยังนี่ปลากดนะครับนี่ปลากดนี่นะครับปลากดเฮาสิย่างปลากดกินในค่ำขึ้นนี่นี่นะครับปลาตัวแรกของค่ำขึ้นนี่ครับมาได้เมนูอาหารเรามื้อนี้เชียบนะครับเบาธนศักดิ์ชาแนลนะครับปลาตัวแรก
อ่ะย้อนไปแป๊บนึงนะครับเขาได้ปลาหนึ่งตัวทำเพื่อนเหนียวสีนะครับย่างปลาอาหารเขาเก็บไว้อุปกรณ์การนอนเขานะครับอุปกรณ์เขาจะมีนะครับเต็นท์นะครับของยี่ห้ออะไรยังไงเนเจอร์ไฮซันวานนะครับนี่เป็นเนเจอร์ไฮแล้วก็อันนี้เป็นเปียพร้อมนะครับน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มแล้วก็เป้าทนายศักดิ์กำลังเคลียร์สถานที่ในการสร้างแคมป์เขาจะสร้างแคมป์ตรงนี้แล้วก็ที่ก่อไฟแล้วก็ตบปลานะครับอยู่ตรงนี้นะครับพื้นนี้สร้างแคมป์บริเวณนี้เราดีร้อยทีมงานนี่ประมาณ 2-3 คนนะครับที่สมทบกันมารอเบิ่งนะครับเหตุการณ์ต่อไปอุปกรณ์ของเขานะครับอยู่ตรงนี้ครบทุกอย่างแล้วก็นี่ครับผมเป้าทนายศักดิ์กับอุปกรณ์อยู่ตรงนี้นะครับเปียบักใหญ่นึงกับผ้าห่มนะครับนอนนี่แล้วก็นี่ครับเบ็ดตบปลาเยอะเบ็ดตบปลาทั้งหมดที่หลังนะครับนี่กระดิ่งห้องมาเบ้าทนายศักดิ์กำลังจัดสถานที่ในการสิปลูกเปียสิปลูกเปียก็ได้หรือสีกลางเตียนนอนก็ได้นะครับที่เตียนอยู่ไปนะครับเตรียมกองอีกสักหน่อยนะครับเบื้องเหตุการณ์ต่อไปขันหนอลงหนาเขาขันถิ่นหมดขันถิ่นแล้วลูกขันจำหยิบที่หาก้อนขึ้นที่ไม่หยิบหาก้อนก่อนครับเช่อสถานที่ตรงนี้แหละเพราะที่สีกลางปีน้องก็ได้นี่สีกลางเต็นนะครับโอ้โหกลางเต็นอาจจะกลางเต็นตรงนี้ก็ได้หรือจะเป็นการตรงบรรยากาศตรงนั้นก็ได้นะคิดว่าจะเป็นกลางตรงบนแหละบรรยากาศของการร่มแห้งร่มแห้งอาจจะมียุ้งนะครับยุ้งอาจจะปลายเราออกมายุ้งมีแต่ขึ้นแล้วก็ที่กองไฟข้างนอกนะครับเดี๋ยวรอเบิ่งตัวปลาอีกสักคำเติบน้ำขึ้นก็นี่ก่อนน้ำต้องได้ขึ้นนะครับเดี๋ยวทางไปใส่เดี๋ยวใส่สีกระเดียนนะครับน้ำจากเป็นยังเจ้าจริงนะครับเข็มไปเจ้าเอาเออนะครับนี่ดังไฟตรงนี้แหละอากาศเวลายามขึ้นนะครับทุ่มหนึ่งอากาศหนาวมันเลยค่อนข้างสีเหมือนไว้จักหน่อยนะครับด้านหนาวเป็นเป้าทนายศักดิ์นะครับพอเห็นแสงไฟพอถึงกำลังตบปลาอยู่เดี๋ยวกองไฟนี่เขาดีต้มน้ำห่อนบ่นะครับลวกเข้ามาจริงก็ได้นะครับพรบ่มีทานพอดีย่างปลาก็จะพออย่างลวกเข้ามากินนะครับยางเบิ้งเบ้าตัวนายศักดิ์นะครับตบเป็ดเป็นไงนานอยู่ครับได้อยู่ได้ตลอดได้เรื่อยๆนะครับเหี่ยวเงี้ยกุ้งด้วยตัวเดี๋ยวไปยักรอบนะครับว่าเห็นละหมื่นแล้วแสงหน่อยแล้วไปเลยไปพูดนะครับห้องน้ำปลาอะไรเบิ้งปลาแช่น้ำอยู่คนจับจุ่มน้ำไว้นะครับนี่ได้หลายเกือบ10ตัวแล้วผมว่านี่เหมือนจะหาโมงแรงมาเขานี่ไปเห็นบ่นะครับนี่นะครับปลาเขาเด็กปลากดนะครับเป็นส่วนลายแล้วกับปุ้งเหมือนปลาอย่างนี้เกือบ7ตัว8ตัวนะครับปกติย่างกินก็ที่บ่ได้ย่างกินเขาติดรัวเข้ามากินผมมีทานนะครับ
ตั้งแต่ไฟไว้เสียงเดียวโลก็มาต้มน้ำจะเข้าแป๊บนึงเราจะต้มมาไป